นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสตัดสรุชอบได้ด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปัญโญพระครูปรัตภัยลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เจริญสุขญาติโยมตอนนี้ก็โลกเราก็อยู่ในช่วงที่กำลังเสวยทุกข์กันนะไปทั่วกันไม่ใช่แต่ประเทศเรานะทุกประเทศก็มีแต่โรคภัยไข้เจ็บนะทั้งโรคภัยไข้เจ็บทั้งเศรษฐกิจนะก็เรื่องตกงานนะเรื่องตกงานเรื่องหากินกันเรื่องจี้เรื่องปล้นนะก็งอกงามขึ้นมาหมดสารพัดเรื่องนะเรื่องแห่งความทุกข์ของมนุษย์นะเป็นเรื่องทุกข์ของมนุษย์ของเราเองซึ่งจริงๆแล้วมันก็เกิดจากกิเลสของมนุษย์เนี่ยที่รวมๆกันอยู่แล้วก็รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ปรุงแต่งไปนะปรุงแต่งกันไปปรุงแต่งกันมาพวกข้าพวกเองใช่ไหมพวกเดียวกันก็ดีสร้างนู่นสร้างนี่ก็เจริญพวกคนละพวกก็ทำลายกันนะก็ทำลายกันแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยขึ้นอะไรขึ้นเดี๋ยวนี้ก็แป๊บเดียวนะลูบเลอไปกันทั่วนะสื่อก็ทันสมัยก็อยากจะสื่อให้ลายป้ายสีใครก็ง่ายนะอยากจะยอใครอยากสั่นใครก็ง่ายนะแล้วคนใช้สื่อนะก็ยังมีอีกหลายระดับนะสื่อนี่จริงๆสมัยก่อนมั้ยเขาก็ต้องสอบใครจะเป็นพวกทำงานเกี่ยวกับสื่อเป็นโฆษณาต้องไปสอบนะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมสอนเรื่องมารยาทสอนอะไรนะเดี๋ยวนี้มันง่ายนะมันง่ายดังนั้นสื่อจริงเป็นสื่อที่เปลี่ยนเบนได้สามารถจะเปลี่ยนเบนสังคมอะไรก็ได้นะงั้นสื่อจริงเขาว่าคนใช้สื่อเนี่ยมีหลายระดับสื่อไม่ต้องพนมมือนะไม่ต้องพนมมือนะสื่อบางสื่อก็เราก็ต้องเสพสื่อที่ดูแล้วก็มีคุณภาพมีคุณภาพแล้วก็มีการกองมีนะกองข่าวสารกองอะไรแล้วก็มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีนะมีศีลมีธรรมไม่ให้ร้ายป้ายสีกันแม่อะไรกันนี้นะไม่ทำลายกันแต่สื่อที่เป็นไลน์เป็นเฟซเป็นอะไรอย่างนี้ก็คนที่สื่อไปบางคนไม่รู้เรื่องอะไรสื่อมาก็ไปมีข่าวมาก็อะไรไปนะว่าก็ไปบางทีบางข่าวมันก็ไม่ให้ธรรมะไม่ให้ธรรมต่อข่าวนั้นเขานะมีทั้งคนเขาก็เสียหายมองอะไรมองก็เลยโลกใบนี้ก็เลยเป็นไปทุกอย่างดังนั้นเรื่องการที่จะสังคมเรื่องการบริหารเรื่องการทำงานคนทำงานเพื่อสังคมเพื่อคนส่วนรวมก็คิดอย่างหนึ่งนะพวกทำงานระดับประเทศระดับหมู่เขาได้รู้บ้างแล้วก็คิดแบบหนึ่งนะคนที่ทำงานเพื่อตัวเองก็คิดอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นความคิดที่แตกต่างกันไปงั้นการที่จะไปเสพเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้ทางด้านโลกไม่มีอะไรเลยที่จะเข้าไปถึงได้นอกจากธรรมะเท่านั้นธรรมะเท่านั้นที่เข้าไปเห็นความเป็นจริงเหล่านี้ว่าโลกใบนี้มีแต่การปรุงแต่งกันนั้นโดยสภาพของธรรมดาของจิตมันมักจะไหลลงไปสู่กิเลสนะไหลไปสู่กิเลสไหลไปสู่ตัณหานะ
ตัณหาก็คือความทยานอยากอยากในกามอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากได้นั่นได้นี่ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นนะนะกิเลสก็คือความโลภความโกรธโกงหลังนะนั่นมนุษย์เราจิตมักจะไหลเข้าลงไปสู่กิเลสตัณหาตัวนี้สังคมโลกใบนี้จึงน่ากลัวมากนะเป็นน่ากลัวมากสำหรับผู้ที่ยังอยากจะเวียนว่ายตายเกิดนะอยู่นะเกิดมาก็เราก็จะเจอสังคมที่โหดร้ายขึ้นไปนะสังคมที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนะศีลธรรมศาสนาก็จะออกไปจากจิตใจมนุษย์ก็ไปเอาเป็นพวกลัทธิขึ้นมาใหม่ก็ไปเอาบางทีก็เป็นลัทธิของเขาเรียกลัทธิประชาธิปไตยไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่สนใจเอาแต่ใจฉันเป็นใหญ่ฉันต้องประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยนะเออมานะไม่รู้บุญคุณกันนะไม่รู้บุญคุณไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ไม่รู้จักบุญคุณครูบาอาจารย์ไม่รู้จักบุญคุณของผู้ที่ช่วยเหลือนะก็ไม่รู้จักบุญคุณของประเทศชาติไม่รู้จักบุญคุณของพระเจ้าแผ่นดินว่างนะไม่รู้จักบุญคุณของพระพุทธเจ้านะนั้นมนุษย์ก็เลยเกิดการวิบัติขึ้นสังคมมนุษย์จะวิบัติเราก็ได้ฟังเคยอ่านเคยฟังคำสอนของครูบาอาจารย์มันก็ของพระพุทธเจ้าบอก 5,000 ปี 5,000 ปีมนุษย์ก็จะโลกก็จะวิบัติไปนะต่อไปนะเขาก็อยู่ได้ 5,000 ปีแล้วก็จะเริ่มกันไปก็ชักเริ่มเห็นความเป็นจริงนะเรามีโลกเรามีทุกอย่างโลกร้ายเข้ามาเราก็ไม่สนใจเราก็จะประชาธิปไตยเราไม่มีวินัยเราไม่สนใจใครบังคับอะไรเราไม่ได้ไม่มีวินัยแรกๆนี้โลกร้ายๆนี่เราก็ต้องใช้เรายังไม่มียาก็ต้องใช้วินัยนะวินัยเขาก็ให้วิธีการป้องกันแต่ยังปราบมันไม่ได้นะยังปราบมันไม่ได้ก็ต้องช่วยกันนะใส่หน้ากากนี่เห็นไหมให้ใส่หน้ากากให้อยู่ให้ห่างกันไว้ให้ล้างมือให้ฉันอาหารร้อนๆใช่ไหมไอ้สิ่งเหล่านี้ไปมาบางทีเราเป็นเขาก็เอาไปกักตัวเอาไปอะไรก็ไม่ยอมกันแม้แต่เรื่องจะใส่หน้ากากบางทีก็ยังไม่ยอมกันประชาธิปไตยมันเหลือเกินนะไม่ยอมกันอะไรนะอย่างเงี้ยมันก็นำพาด้วยความกิเลสของตัวกูของกูความคิดกูนั่นคือประชาธิปไตยประชาธิปไตยถ้าไม่มีศีล5ประชาธิปไตยเกิดไม่ได้หรอกแค่ศีล5เท่านั้นนะพุทธเจ้านะมีความสุขกันทั้งโลกนะงั้นเรามองให้เป็นธรรมดานี่คือความเป็นจริงของมนุษย์ของสัตว์โลกมนุษย์และสัตว์โลกนี่คือความจริงเป็นจริงของคือธรรมะนั่นเองนะธรรมะนะไม่ได้เป็นของที่จะต้องไปกลัวแล้วก็ไปเห็นว่าไม่จริงแล้วไม่ต้องไปยึดไปติดเห็นว่านี่แหละมันก็คือสัจธรรมสมมุติธรรมศาสนาธรรมมันอยู่เงี้ยเป็นธรรมะนะธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือกฎแห่งธรรมชาติธรรมะก็คือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติและธรรมะก็คือผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนี้เห็นไหมงั้นเราก็ทำให้เราก็คิดไปถึงเอ๊ในหลวงร.9ท่านทำอะไรไว้มันเข้ากับธรรมะหมดทุกอย่างนะเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้นะว่าร.9นี่ท่านทำอะไรไว้ท่านทำอะไรท่านท่านไปปล่อยปลาท่านไปทำดินไปทำเกษตรท่านไปปลูกป่าท่านไปอะไรแล้วก็ดูท่านไปโอ้ท่านก็ทำไปไม่รู้ว่าท่านไปทำเนี่ยทำเพื่ออะไรไหมพอเรามาปฏิบัติกันเรามาเห็นธรรมะเรารู้ว่านั่นแหละจริงๆแล้วเราไม่ได้ธรรมะเราไม่รู้เรื่องของธรรมะแต่ท่านน่ะรู้ท่านไปทำให้เรานะท่านไปทำนะดินให้ดีนะธรรมชาตินั่นเองทำดินให้ดีทำน้ำให้ดีให้ทุกคนทำไม่ทำฉันทำเองนะมีกรมทุกกรมกรมที่ดินมีกรมนู่นกรมนี่แต่ปล่อยให้มันเสียหมดนะดินไม่ดีน้ำไม่ดีป่าก็หมดป่าหมดนะอากาศท่านก็พยายามทำอากาศให้ดีนี่คือธรรมชาติก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยประเทศไหนรักษาพวกนี้ไว้ได้นั่นแหละพวกถือว่าประเทศนั้นเจริญนะไปดูเลยประเทศที่
เรารักษาพวกนี้ไม่ได้ประเทศไทยนี่นักท่องเที่ยวมาเยอะแยะเพราะเรามีธรรมชาติที่ดีเมื่อก่อนนี่ในหลวงร.9ท่านทำไว้ให้เรานะธรรมชาติที่ดีธรรมชาติดีอาหารการกินก็ดีนะท่านปล่อยปลาปล่อยสารพัดนะท่านก็ทำให้เรานะสัตว์อาหารการกินก็ดีพืชพันธุ์ธัญอาหารก็ดีเกษตรก็ดีอะไรก็ดีแม้มาเมืองไทยก็มีแต่ดีอากาศก็ดีวิวดีหมดทุกอย่างดีท่านทำไหมล่ะว่าทำวัดทำวาเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของไหมเรื่องจิตใจนอกจากธรรมชาติดีแล้วจิตใจของคนต้องดีด้วยท่านก็ไปสร้างวัดสร้างวาสร้างวัดให้ทุกศาสนาให้อยู่กันได้อย่างมีความสุขไม่ต้องศาสนาข้าศาสนานู้นศาสนานี้ดีกว่าศาสนานี้ไม่ต้องไปดีหมดนะทุกศาสนาดีหมดอยู่ด้วยกันให้ได้อยู่ให้มีความสุขนะคนอื่นเข้ามาประเทศไทยนะเขามาโอ้โหตกใจประเทศไทยนี่ทำไมอยู่กันได้ทุกศาสนาโบสถ์ติดกันนะนะเข้ามาก็สมัยก่อนเข้ามานี่โอ้มีแต่เจดีใช่ไหมมีเจดีนั่นตอนนั้นเป็นศาสนาพุทธหมดก็มีแต่เจดีก็โอ้โหมาอย่างกับเมืองอย่างกับสวรรค์เลยนะพอมาเขาไม่อยากกลับพอไม่อยากกลับพวกต่างประเทศก็มีศาสนาตัวเองมาเห็นไหมก็โปรตุเกสเข้ามากันนู่นศาสนาคิดก็สร้างโบสถ์คิดมุสลิมก็สร้างมุสลิมก็สร้างโบสถ์มุสลิมเนาะแต่เขาก็สร้างโบสถ์ก็อยู่กันได้นะเขาก็อยู่ในประเทศไทยยังมีความสุขนะแต่ทีนี้เราก็มีหลายอย่างมีประเภทที่เข้าใจและก็ไม่เข้าใจก็กลายเป็นเรื่องที่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเห็นเป็นธรรมดานั่นแหละแต่บางทีถ้ากลับจับเอามาเข้ามาแบกเข้าไปขัดเข้าไปขวางว่าไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ทุกข์ไอ้นี่ไม่ผิดก็เป็นทุกข์อีกนะไม่ทุกข์อีกงั้นเห็นเป็นธรรมชาติเห็นเป็นธรรมดาของสัตว์โลกเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นกรรมของสัตว์โลกเห็นไหมเห็นมันอย่างเงี้ยเห็นระวังเห็นระวังไม่มีอะไรส่วนมากเราก็แบบมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ยังมีแต่ทุกข์เพราะเราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราวิ่งหาแต่ความสุขความถูกใจความพอใจแต่มันก็สุขได้แป๊บเดียวสุขใจพอใจแป๊บเดียวแล้วทุกข์มันก็มานั่นเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงเป็นความสุขที่เคลือบไปด้วยยาพิษเป็นความสุขที่ประเดี๋ยวประดาวแล้วพระเจ้าสอนเรื่องสุขถึงชาตินี้ไปถึงชาติหน้าสุขไปทุกชาติสุขไปทุกชาตินะสอนให้สุขที่แท้จริงเลยนะไม่ใช่สุขอยู่มีเงินมีทองมากมายนะมีลาภมียศเอาไปใช้ในทางที่ผิดไปทำโกงกินเขาทางรังแกเขาเบียดเบียนเขามีแต่กรรมสร้างกรรมเอาเงินเอาทองเอาลาภยศมาสร้างกรรมจะหน้ามาก็หมดแหละทุกตอนนี้ก็มีแต่รับแต่กรรมทั้งนั้นแหละมาใช่ไหมไม่ได้เอาลาภยศไปสร้างบุญสร้างกุศลใช่ไหมไปทำบุญทำกุศลไปรู้จักทำความเจริญให้กับสังคมมั่งนะให้สังคมอยู่กันอย่างมีความสุขสังคมมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเห็นไหมสังคมไม่สุขมันก็เราก็ไม่สุขด้วยเดี๋ยวมันก็ย้อนกลับมาเราเนาะนี่คือสิ่งที่ในหลวงท่านสร้างไว้นะร.9นะร.10ก็มาประสานต่อนะร.9ท่านก็ยังสร้างอีกสร้างวัดสร้างวานั่นเรื่องจิตเรื่องจิตใจโรงเรียนที่ไปอยู่ในวัดโรงเรียนเมื่อก่อนนี้ก็อยู่ในวัดทั้งนั้นนะโรงเรียนวัดทั้งนั้นเด็กยังมีศีลธรรมเด็กมีศีลธรรมนั่นใช่ไหมโดยอัตโนมัติเลยนะเข้าไปรู้เรื่องศีลพระให้ศีลเรื่องศีลเด็กก็มีศีลธรรมเด็กก็เลยเจ้าโตเป็นผู้ใหญ่ก็ดีสมัยนี้ก็ไม่เอาเนี่ยให้เด็กสอนให้เด็กท่องศีล5กันก็ยังดีนะให้ท่องศีล5ตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วมันติดใจอยู่มันติดจนเป็นสัญญาเป็นโตขึ้นมาก็จะทำอะไรก็เป็นรู้เรื่องศีล5รู้เรื่องศีลรู้เรื่องอะไรดีมันก็จะเบาบางสังคมก็จะดีขึ้นนะท่านสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลนะสร้างรู้ว่านี่แหละคือนี่แหละสิ่งที่จะทำจะแก้ไขทุกข์ให้ประชาชนได้อย่างแท้จริงนะท่านสร้างวัดสร้างวานะก็จิตใจมนุษย์ก็จะได้เย็นขึ้นรู้จักทำทานรักษาศีลรู้จักภาวนากันใช่ไหมอันนี้คือทางที่ถูกต้องเลยเป็นโลกุตระภูมิเป็นทางที่ไปสู่ความหลุดพ้นเป็นทางที่ไม่ต้องมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดรับทุกข์เลยนะทางอันเนี้ยเป็นทางเบื้องต้นด้วยเป็นทางเบื้องต้นเลย
จากนั้นก็ไปปฏิบัติกันไปถือศีลไปภาวนากันเนาะไปเรียนรู้ไปศึกษากันนั่นคือการกระทำและการปฏิบัติละท่านวางแผนไว้ให้วางผังไว้ให้เราทำกันนะให้ประชาชนของท่านนะนี่คือความสุขที่แท้จริงท่านให้สุขที่แท้จริงกับเรานะไม่ได้สุขประเดี๋ยวประดาวไม่ได้เอาเงินมาแจกเนาะไม่ได้เอาเงินมาแจกไม่ได้เป็นสุขชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ให้กู้ให้ยืมให้เอามาลงทุนทำนู่นทำนี่แล้วก็ต้องใช้หนี้ใช้สินไหมท่านสอนให้รู้จักดูไปรอบๆตัวข้าเรายังเห็นของที่รอบๆตัวเราเนี่ยมาทำของที่รอบๆตัวเราเนี่ยพัฒนาให้เป็นให้มีค่าขึ้นมาไม่ได้อย่าไปคิดทำเรื่องใหญ่ๆอย่าไปคิดมองนอกตัวเลยคิดไปข้างนอกนู้นเห็นเขารวยเห็นเขาอยากรวยมั่งแต่ฉันไม่มีเงินฉันต้องไปกู้หรือต้องไม่มีเงินใครให้เงินเสร็จฉันจะทำให้ดูทำไม่ได้ทำรอบๆตัวจริงที่มีรอบๆตัวเราเนี่ยจับมาขึ้นอย่างหนึ่งจับแล้วทำมันให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นอยู่ได้นั่นละรวยอีกหน่อยพวกนี้รวยคนพวกนี้สมัยนี้คนเก็บขยะรอบๆเก็บขยะเอามาทำขยะให้มูลค่ารวยนะทำนู่นทำนี่เอามาแยกขยะเอามาก็ลงรวยได้เหมือนเราเหมือนกันมองวัตถุรอบๆตัวไอ้เรารอบๆตัวนี่โอ้โหมีทั้งของเก่ามีทั้งของที่มีประโยชน์มีทั้งนะเอาไปพัฒนาเอาไปซ่อมแซมนิดหน่อยอู้ขายได้เงินเยอะแยะของเก่าเนาะเราไม่มองไม่เห็นจะมองไปทางหน้าแล้วไปหาไปดูไปอะไรข้างหน้านู่นนอกไกลตัวเจริญยากพวกนี้เจริญยากแต่ถ้าใครนะมองไปใกล้ๆตัวเรามองไปที่เราแล้วก็ดูอะไรจะพัฒนาให้มูลค่าเพิ่มพวกนี้รวยพวกนี้ประกันได้เลยว่ารวยอีกหน่อยรวยเห็นไหมมักเรามักจะมองไปข้างนอกทำไมไม่ทำอย่างนั้นน่ะทำไมไม่ทำอย่างนี้ก็มั้ยไหมทำไมโควิดมานี่ทำไมยังไม่นี่ทำไมไม่กักตัวไว้เองไงใครเป็นก็กักบางคนก็บอกกักไว้อยู่ที่บ้านรู้ดีกว่าหมออีกหมอบอกติดคุกนะนะติดคุกนะกักตัวไว้เองอะไรไว้เองนะที่กักตัวไว้ที่ประเทศบางประเทศก็ให้กักตัวเพราะว่าหมอเขาไม่มีโรงพยาบาลเขาเต็มแล้วไม่มีที่อะไรต่ออะไรแล้วเขาก็เอาไปคนที่ยังเป็นเบาๆก็ไปอยู่ที่บ้านให้ยาให้เยอะไปรักษาเองเนาะคนที่เป็นหนักๆก็เขาก็จัดระบบของมั้ยอย่างนั้นไอ้เราก็สื่อก็บอกว่ากักตัวอยู่ที่บ้านก็ได้เป็นเรารู้เป็นกักตัวอยู่ที่บ้านกักกันเองนั่นแหละเขาบอกนะมั้ยสื่อมันผิดไปละสื่อมาบอกให้ความรู้ให้ความอะไรผิดไปเพราะคนสื่อบางทีขาดคุณภาพขาดอะไรใช้ความเห็นแก่ตัวเป็นหลักใช้กิเลสของตัวเป็นหลักความเห็นแก่ตัวเป็นหลักดังนั้นมันก็เลยก็คือสมธรรมชาติของมนุษย์เราจะพูดไปอีกก็เยอะแยะมากมายนะเรื่องของมนุษย์ที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าพูดอย่างเดียวที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ดังนั้นเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์พิจารณาให้เห็นเป็นทุกข์นะพิจารณาให้เห็นเป็นทุกข์นะมีแต่ทุกข์กับทุกข์เท่านั้นเกิดร่างกายนี้เกิดมาก็ทุกข์มีกายกับใจนี่เป็นทุกข์เรายังอยากจะเกิดอีกไหมล่ะเห็นไหมนี่คืออริยสัจสี่ว่าคือสิ่งที่ข้อปฏิบัติสี่ประการอันเป็นของที่ผู้ประเสริฐผู้เจริญเขารู้เขาปฏิบัติกันเราต้องดูทุกข์ก่อนงั้นพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์กับดับทุกข์ด้วยนะเราต้องดูทุกข์มองให้รอบตัวมองก่อนถ้าเรายังมีเงินมีทองมีลาภมียศอยู่นะเราจะไม่เห็นทุกข์เลยเรานึกว่าเรามีแล้วไม่ทุกข์ลุยไปข้างหน้าแต่จริงๆทุกข์มันอยู่กับเราตราบใดที่เรายังไม่เห็นทุกข์การปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะจะยากมากเลยเพราะเราไม่รู้ทุกข์พอเรารู้ทุกข์โอ้อยากของรักก็เป็นทุกข์อยู่กับของรักก็เป็นทุกข์อยู่กับของไม่รักก็เป็นทุกข์มันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้น
ทุกข์กับทุกข์ทั้งนั้นพอเรารู้ทุกข์นั่นแหละเราเริ่มเห็นสัจธรรมขึ้นมาแล้วเห็นทุกข์กับสัตว์โลกนะทุกข์กับสัตว์โลกทุกข์อยู่กับตัวเราเองเข้าไปเห็นเหตุแห่งทุกข์ไปดูเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์มันก็ไม่มันก็ต่อจากที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่ามันก็คือเรื่องของกิเลสเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาคือมนุษย์มีแต่กิเลสมีแต่ตัณหาเพราะจิตของมนุษย์มันจะไหลเข้าหาตัวกิเลสตัวตัณหามักหาเข้ามักไหลเข้าไปในความโลภความโกรธความหลงความอยากเห็นไหมความอยากในกามอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเห็นไหมอยากสัมผัสอยากในสัมผัสกามคุณทั้งห้าเนาะสัมผัสเรารู้เหตุแห่งทุกข์นี่คือเหตุแห่งทุกข์ก็คือเหตุผลก็คือทุกข์เราหนีทุกข์ได้ไหมตราบใดที่มองไปที่ไหนก็มีแต่คนโกรธคนโลภคนหลงตราบใดที่มองมันมีแต่คนอยากโอ้อยากมีแต่คนโอ้โหทำไมมันอย่างนี้ตราบใดมองมันในตัวเราเราไม่เคยมองตัวเราตัวเราก็เป็นอย่างนั้นวันพอโกรธต้องรู้ตัวเลยว่าเราโกรธโลภรู้ว่าเราโลภหลงรู้ว่าเราหลงอยากเรารู้เลยว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์แล้วถ้ามองไปมองมามันอยู่ที่ตัวเราและมันอยู่ที่ตัวมนุษย์ทั้งหมดเลยจิตมนุษย์ไหลลงไปอยู่ในกองกิเลสกองตัณหาทั้งนั้นเลยเห็นไหมนั่นคือเหตุแห่งทุกข์หรือเรียกว่าสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เรารู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์ปุ๊บเอาละเราเริ่มเปลี่ยนละจิตใจเราเริ่มเปลี่ยนละเราไม่เห็นไปทางโลกแล้วไปจะไปสู่โลกิยะภูมิไม่แล้วเราเริ่มเห็นโลกุตระภูมิแล้วไอ้ภูมิอันนี้มาทางนี้นี่ถูกมาทางนี้นี่ถูกเอาละพอเรารู้เรื่องว่าอย่างนั้นเจ้าสอนเรื่องดับทุกข์เห็นไหมสอนเรื่องทุกข์กับดับทุกข์เราเห็นแล้วว่าทุกข์กับเหตุของทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องของอกุศลทั้งนั้นแต่ดับทุกข์กับทางปฏิบัติเข้าถึงความดับทุกข์เป็นเรื่องของบุญเป็นเรื่องของส่วนเห็นแล้วเราเล่นเรารู้เรื่องดับทุกข์ว่าเราจะต้องดับทุกข์มีพระเจ้าสอนไว้เรื่องดับทุกข์เราเป็นชาวพุทธต้องรู้เรื่องดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือทำให้แจ้งหรือแจ้งแล้วก็คือนิพพานเห็นทางว่าทางนี้จะไปนิพพานคือทำให้แจ้งในกิเลสตัวโลภตัวโกรธตัวหลงแจ้งในตัวอยากคือตัณหานั่งพิจารณามันนั่งเห็นมันว่าไอ้ร่างกายนี้มันเป็นยังไงเห็นไหมคือทำให้แจ้งจิตนี้มันเป็นยังไงกิเลสมันเป็นยังไงตัณหามันเป็นยังไงเห็นไหมแล้วมันเกิดยังไงทำให้แจ้งคือการทำให้แจ้งคือนิโรธคือทางคือดับทุกข์หรือนิพพานเห็นทางอันนี้ปุ๊บอ้าวนะโลกุตระภูมิค่อยๆเกิดกับเราแล้วเราเริ่มจะเข้าเบนหาสู่ธรรมะรู้ธรรมะแล้วเราวิ่งออกจากความโลภความโกรธความหลงวิ่งออกจากเริ่มเห็นธรรมะเริ่มจะเปลี่ยนละโอ้ไอ้กิเลสของเรานี่มันอยู่กับเราตลอดเวลาเนาะเริ่มเห็นความเป็นจริงถ้าเรายังได้แต่เขาบอกนั่งฟังเขาบอกนั่งฟังไม่ได้ต้องเข้าไปเห็นมันต้องเข้าไปเห็นมันเข้าไปรู้จักมันให้จริงๆตามมันตลอดเวลาเห็นมันตลอดเวลาการที่จะตามมันเห็นมันตลอดเวลาคือทำให้แจ้งคือการทำสมาธิเจริญสมาธิเจริญกรรมฐานเข้าไปนั่งเพ่งนั่งดูจะหลับตาลืมตาเห็นสังขารธรรมของเราเนี่ยเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยมันปรุงแต่งตลอดเวลาเห็นจนคลายออกจากความยึดมั่นในกายคลายออกจากความยึดมั่นความปรุงแต่งของกายและจิตเห็นมันปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้แจ้งทำให้แจ้งทำมันไป
นั่นคือดับทุกข์แล้วมีเป้าหมายว่านี่คือนิพพานนิโรธคือดับทุกข์คือนิพพานนั่นเองคือหลุดพ้นนั่นเองการเกิดเป็นทุกข์เห็นไหมการแก่ฉันจะไม่เกิดแล้วทำไปแล้วให้เห็นว่าฉันจะไม่เกิดแล้วนี่คือผลของมรรคก็คือดับทุกข์ก็คือดับทุกข์นั่นเองทางปฏิบัติที่ดับทุกข์คือมรรค8ทางปฏิบัติที่เข้าถึงความดับทุกข์ทางปฏิบัติที่ทำดับทุกข์นี่โดยย่อก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองที่ชาวพุทธเข้าวัดเข้าวาถือศีลกันนั่งสมาธิเจริญใช่ไหมก็คือเรากำลังอยู่บนทางปฏิบัติที่ดับทุกข์ยึดไว้ได้แล้วทางอันนี้เราเริ่มรักษาศีลเริ่มมีการภาวนาแล้วเริ่มปิดแล้วเริ่มปิดนรกแล้วเริ่มไม่ทำความชั่วแล้วเริ่มมากระทำความดีกันแล้วเราเปลี่ยนตัวเราละเริ่มเปลี่ยนนิสัยใจคอเราเริ่มเปลี่ยนเลยเข้าหามรรคแปดตลอดเวลามารักษาศีลมาภาวนาหรือเขาเรียกว่าทานศีลภาวนาก็เรียกบุญสิกขาถ้าเราอยู่บ้านเราถือศีล5นะทานศีลภาวนาอยู่บ้านถือศีล5ก็เป็นศีลของผู้ครองเรือนก็เรียกบุญสิกขาเราก็ทำจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลตลอดเวลาแต่พอเราว่างเว้นใช่ไหมเราอยากจะออกจากเรือนเห็นกามเป็นเรื่องของทุกข์เราก็ฝึกเข้ามาถือศีล8มั่งนะก็ถึงบางทีก็มาถึง227ข้อพระสงฆ์นะก็227ข้อเจตนาออกเลยจากกามใช่ไหมมันก็เป็นบุญแล้วนะเริ่มเป็นบุญแล้วเริ่มเปลี่ยนนิสัยใจคอจากคนเที่ยวเล่นกินสร้างแต่บาปนะสร้างแต่บาปนะจิตใจปรุงแต่งแต่เรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาแบกไว้นู้นเรื่องนี้มันเริ่มเปลี่ยนละมันเริ่มเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมเหมือนลูกหลานเราเนี่ยนะหรือเรามีลูกมีหลานถ้ามันไม่ดีนะมันเที่ยวเล่นกินสอนยังไงก็ไม่ได้มันก็เที่ยวเล่นกินเล่นสูบยาเล่นการพนันเดี๋ยวนี้นะไปนะจะสอนยังไงไปนะต่อให้เงินไปให้เงินใช้ไปอ้าวแกให้ไปมันก็ไม่หายเรื่องนี้แล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้มากมายแต่ถ้าเผื่อช่วยได้คือมาถือศีลมาภาวนาเลยอันนี้ช่วยได้เด็ดขาดเลยเทพดานะครูบาอาจารย์เนี่ยนะใครทุกข์เข้ามานะทุกข์เข้ามาเนี่ยทุกข์นู่นทุกข์นี่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกันเขาไม่ให้ลาภหรอกถ้าให้ลาภไปนะให้ลาภไปไม่จบก็ไปยังไปเที่ยวไปเล่นกินต่อไปสร้างบาปต่อแล้วถ้าเขาไม่ลาภเขาไม่ให้หรอกเนาะแต่ถ้าเผื่อคนปฏิบัติคนอะไรอย่างนี้เนาะครูบาอาจารย์มีเทพเทวดาบางทีเขาก็ช่วยบ้างก็ช่วยบ้างเขาเห็นคนปฏิบัติแล้วก็เปิดทางให้นะเราก็จะได้เข้ามาเมื่อทุกข์เราหมดเราก็จะได้มาปฏิบัตินะมาถือศีลมาภาวนากันมันก็อย่างนั้นนี่คืออริยทรัพย์นะเรามองไม่เห็นกันนะพระเจ้าให้อริยทรัพย์เราไว้ให้กับโลกใบนี้ไว้นะมากมายมหาศาลนะแต่เรามองไม่เห็นกันงั้นพอเราเห็นชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนเราเดินมรรคแล้วชีวิตเราอยู่กับมรรคนะมีศีลมีมรรคมีพรหมวิหาร4เริ่มเห็นสภาวะความเป็นจริงของสัตว์โลกมีเวรมีกรรมมามีใช่มั้ยเป็นแบบนี้แหละสัตว์โลกน่าสงสารสัตว์โลกมีกรรมเห็นแล้วก็พอมองไปแทนที่จะไปติไปแช่งไปด่าไปว่าเรากลับเกิดเมตตาพรหมวิหาร4เกิดพอเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติเข้าถึงสภาวะมรรคมีองค์8รักษาศีลสมาธิปัญญาเราจะเกิดปัญญาขึ้นแล้วแทนที่เราจะติจะว่าจะเอาดูนเอานี่มาแบกมหาสัมพันธ์เราเกิดเมตตาโอ้สัตว์โลกเขาก็เป็นอย่างนี้เองนะน่าสงสารนะนะจิตคนละตัวเลยจิตที่ปรุงแต่งสารพัดปรุงแต่งกับจิตที่เย็นเริ่มเย็นเริ่มว่างเริ่มสว่างเริ่มเห็นสัจธรรมความเป็นจริงจิตของโลกุตระนะจิตของพระอรหันต์จิตเพราะจิตของผู้ที่จะสำเร็จจะคือจะจิตตัวว่างสว่างไม่เอาอะไรมาแบกเห็นสภาวะความเป็นจริงสังขารธรรมนี้เป็นอย่างนี้นี่เอง
เราก็เคยเป็นสัตว์มาเราก็เคยเป็นมนุษย์เคยเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเราเป็นมาหมดนะเราเวียนว่ายตายเกิดด้วยกรรมของเราทำดีบ้างทำชั่วเลยนะเวียนว่ายตายเกิดด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุปัจจัยให้เราเวียนว่ายตายเกิดเป็นเหตุให้มีภพมีชาติมีชรามีมรณะเห็นไหมมันเกิดเพราะเราปรุงแต่งนั่นเองเราเห็นพิจารณาดูเห็นแต่สิ่งที่จะเข้าไปเห็นได้นี้ไปศึกษาไปอ่านสุตมยปัญญาก็เรียกการศึกษาการอ่านจะเห็นธรรมะจะปฏิบัติได้ถูกต้องได้ศึกษาไปอ่านสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาก็คิดหาเหตุหาผลจินตามยปัญญาก็เกิดปัญญาฟังอ่านศึกษาก็เกิดปัญญาแต่ยังเข้าไม่ถึงยังเข้าไม่ถึงกายกับจิตอีกเพราะมันละเอียดมากนะกายกับจิตไปเราไปต่อให้เราได้พระไตรปิฎกมาท่องพระไตรปิฎกได้เราก็ไม่เห็นกายกับเห็นจิตแล้วไม่เห็นก็ยังไม่เห็นมีอยู่ทางเดียวที่จะเข้าไปถึงความละเอียดของกายจิตคือการเจริญกรรมฐานนะต้องใช้กสิณตั้งแต่กสิณเพ่งไปคือสมาธินั่นเองเพ่งเพื่อจะให้จิตมันสงบก่อนจิตมันเดิมๆจิตมันเหมือนคนป่วยอ่ะมันไปรับเรื่องนู้นเรื่องนี้มาแบกมาหามไว้หรือสารพัดเรื่องแล้วเรื่องทำมาหากินเรื่องหาลาภหายศเป็นสารพัดเรื่องเป็นห่วงนู่นห่วงนี่เป็นอาฆาตพยาบาทคนนู้นคนนี้โกรธคนนู้นคนนี้เกลียดคนนู้นมันแบกไว้หมดนะแบกงานการไว้แบกมันเหมือนคนป่วยนะเราไม่มีโอกาสได้เห็นเลยแต่พอเรามานั่งสงบพอมันสงบแล้วมันเริ่มวางเริ่มสงบสมาธิมันจะไปกดเห็นสงบใช้อุบายใช้กสิณมั่งเห็นไหมนั่งพิจารณาเห็นความเป็นจริงใช้อนุสติเห็นไหมอนุสติเราไม่เคยรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยแล้วเราจะเข้าไปได้ยังไงจิตเราไม่เคยเลยนะมีแต่ลงเล่ามีแต่เรื่องกามมีแต่เรื่องหาเนื้อแต่เมื่อไหร่เราจิตเราเพ่งไปที่เนี่ยเป็นอนุสติเป็นสมาธิฝึกจิตใหม่เพ่งไปถึงพระพุทธนั่งดูพระพุทธพระพุทธพระพุทธเจ้าโอ้มีบุญคุณนะพุทธเจ้านี่มีบุญคุณกับโลกมนุษย์นะนะเริ่มบ้างดูนั่งเห็นพระพุทธเจ้าเพ่งจิตเราเริ่มมีสัญญามันเริ่มเปลี่ยนความจำนิมิตเครื่องหมายของจิตมันมีใหม่เปลี่ยนใหม่แทนที่จะเป็นมีดารามั่งมีหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้มั่งคิดพูดถึงดาราชื่อคนนี้คิดออกเลยนั่นรูปอย่างนั้นรูปอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนั้นเป็นงี้บอกถึงตัวเราให้นึกหน้าตัวเราบางทีหน้านึกไม่ออกนึกไม่ออกว่าหน้าตาเราเป็นยังไงยังนึกไม่ออกเนื้อตัวเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนนั่งเห็นความนั่งเห็นพระพุทธนั่งดูพระธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนอะไรเรานั่งพิจารณานั่งถึงพระสงฆ์พระสงฆ์เอาธรรมะพุทธเจ้ามาสอนเรานะเป็นเนื้อนาบุญของเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะนั่งถึงเราจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีพระรัตนตรัยอยู่ในใจละเห็นไหมเราเปลี่ยนละจากเราจะมีดารานักร้องมีลาภมีเห็นแต่เงินเห็นแต่ทองเห็นแต่สมบัติของเราเปลี่ยนกลายเป็นเอาพระพุทธมาเป็นพระบัตรของเราเอาพระธรรมมาเป็นสมบัติพระสงฆ์มามีธรรมจิตเราเริ่มเปลี่ยนนะก็เพราะเรียกนะอนุสติก็เรียกมีอนุสติเราเพ่งเห็นนั่งเล่งเห็นกูศีลเราไม่เคยเลยที่จะรู้เรื่องศีลไม่เคยศีลคืออะไรไม่เคยรู้ว่าศีลคือข้อปฏิบัติทำให้เราที่จะพ้นทุกข์ได้ศีลคือข้อปฏิบัติที่เราไม่ให้เราตกนรกตกไปในอบายภูมิศีลทำให้เรามีความสุขคนที่ทำความชั่วใช่ไหมไม่มีศีลก็คือคนมักทำความชั่วใช่ไหมข้อปฏิบัติที่จะละความชั่วใช่ไหมเราก็มีข้อยึดข้อเหนี่ยวแล้วใช่ไหมว่า
ศีลนี่แหละความชั่วนำไปสู่ความทุกข์ความชั่วนำไปสู่ความทุกข์ต่อคนอื่นทุกข์ต่อตัวเองความชั่วนำไปสู่ความวิบัติชีวิตเราก็ตกต่ำชีวิตเราก็วิบัติเราเริ่มศีลโอ้ศีลนี่ดีไหมรู้เรื่องศีล5ศีล8ศีล10ศีล227โอ้โหเริ่มละเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนตัวเราเริ่มกลายเป็นผู้เจริญเป็นผู้เสริฐขึ้นมาละเปลี่ยนแทนที่จะจิตมั่วสมอยู่กับทางโลกนะทางโลภโกรธหลงอยู่อย่างนี้แหละไม่มีอะไรก็เปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนรู้จักศีลแล้วศีลจึงใครพุทธศาสนาจึงกำหนดให้มีศีลมาถือศีลกันมารักษาศีลกันเพื่อที่จะไม่ทุกข์เพื่อที่จะพ้นทุกข์เพื่อที่จะไม่ตกนรกตกอบายภูมินะเพื่อไม่ให้เราไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกใช่ไหมพอเราคนมีศีลก็คือคนที่แล้วก็เริ่มรู้ว่าโอ้ศีล นี่มีคุณประโยชน์เหลือเกินนะศีล นี่ไม่ใช่สองศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่มารับศีลแล้วก็เช็ดรับศีลแล้วเช็ดสบายแล้วรับศีลแต่ไม่เคยเอาไปปฏิบัติไม่เคยอะไรศีล นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยจะต้องควรจะมีแล้วก็ต้องถือไว้ต้องเปลี่ยนตัวเราเองในหมู่มนุษย์นี่อย่างน้อยๆก็ต้องมีศีล5ไว้นะว่าศีล5ก็จะเป็นบุญกุศลศีลเป็นรู้เรื่องศีลมั้ยศีลโอ้โหรู้เรื่องศีลนี่มั้ยปิดนรกแล้วปิดอบายภูมิแล้วชีวิตก็ดีขึ้นมีความสุขขึ้นนะถึงไม่ถึงขนาดหลุดพ้นนะศีลใช่มั้ยดังนั้นเราก็เจริญมรรค8พรหมวิหาร4กันเห็นมั้ยเจริญมรรค8พรหมวิหาร4เราใช้ชีวิตแบบรู้เรื่องอริยสัจรู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องดับทุกข์รู้เรื่องทางปฏิบัติที่ดับทุกข์รู้เรื่องเหตุแห่งทุกข์เราใช้ชีวิตแบบเจริญเรามีความปรารถนาที่จะทำให้แจ้งแล้วก็เห็นให้ไปเดินทางเนี้ยแล้วเห็นทางเนี้ยทางของอริยสัจ4เนี่ยเป็นทางที่ถูกเป็นทางที่หลุดพ้นนะมีความศรัทธาแล้วนั่นคือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบมีความเห็นชอบเห็นถูกต้องเลยไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้เลยในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราเข้าไปรู้แล้วเข้าไปเห็นแล้วประเสริฐกว่านี้เลยเห็นความเป็นจริงของสัตว์โลกแบบนี้เห็นความเป็นจริงของโลกของธรรมชาติก็ไปเห็นมันเข้าไปรู้มันเรามายังไงเราไปยังไงเราจะเวียนว่ายตายเกิดยังไงเราเห็นเรามีความที่จะดำริชอบคือเราจะออกจากกามออกจากกามแล้วโอ้ออกจากการอาฆาตพยาบาทออกจากการเบียดเบียนแปลว่ามีความดำริชอบเลยเห็นไหมเอาละเรามาถูกทางแล้วจะออกทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วและใครที่กำลังทำอยู่คือพวกเราเนี่ยพวกที่กำลังปฏิบัติเนี่ยมาถือศีลมาอะไรนี่นะมาทางถูกแล้วนะงั้นเราจะรู้ไหมเนี่ยบางคนไม่รู้หรอกว่ามันประเสริฐขนาดไหนการมาประพฤติมาปฏิบัตินะมาดูเพื่อที่จะเข้าไปเห็นมีสติแล้วลึกเข้าไปเห็นความเป็นจริงของทุกอย่างสัจธรรมเห็นความเห็นสัจธรรมเห็นสังขารธรรมกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารใช่ไหมไอตัวปรุงแต่งต่างๆเห็นความเป็นจริงมันหลับตาลืมตาลืมไปอะไรไม่มาปะทะสิ่งที่ดีมาปะทะเราก็รู้ไม่ดีมาปะทะก็รู้เนื้อสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราก็รู้เห็นไหมรู้หมดอะไรดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราก็รู้แล้วก็รักรู้ว่าจะรักศึกษาไอสิ่งดีๆไว้ยังไงนั่นเราก็รู้เห็นไหมมีความเห็นอย่างเงี้ยนั่งพิจารณานั่งดูดูใช่ไหมมีการกระทำชอบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามเลยไหมศีลทั้งนั้นเลยเห็นไหมศีลไอ้ตัวที่มีความเห็นชอบมีดำริชอบนะตัวปัญญาเป็นตัวปัญญานะเป็นตัวปัญญาตัวนี้ก็เป็นศีลใช่ไหมนั้นก็มีความอาชีพชอบเนี่ยก็เป็นตัวบทศีลเหมือนกันมีเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมนี่คือ
ทางดับทุกข์ไงใช่ไหมมันก็ไม่ทำอะไรที่ไม่ทุกข์แล้วจะทำอะไรที่เป็นทุกข์เราก็เห็นอะไรที่มันเป็นกิเลสนั่นแหละทำไปแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะเราก็พอเราเห็นใช่ไหมอาชีพเราก็ทำมาหากินอย่างสุจริตไม่ต้องไปนั่งร้องห่มร้องไห้ติดคุกติดตารางไม่ต้องหนีกันจากลูกจากเมียจากภรรยาหนีกันไปครอบครัวแตกแยกก็เพราะการหากินไม่ชอบก็นะแล้วก็นั่งพิจารณาดูความเป็นจริงเดินทางสายโลกุตระภูมิเห็นไหมนั่งพิจารณาดูมีความเพียรชอบมีสติระลึกชอบมีจิตตั้งมั่นชอบอันนี้เป็นทางปฏิบัติเราเอามาเข้ามาหาเราตัวเราเราเดินอยู่บนมรรคแล้วเดินอยู่บนมรรคนั่งพิจารณาเดินเลยเรามีศีลเรามีทานมีศีลมีภาวนามีสมาธิมีปัญญานั่งดูนั่งเจริญสติให้สติเกิดกับเราสติเป็นของสำคัญตัวระลึกได้ระลึกรู้แต่เราก็พูดสติเป็นตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับแล้วมันเกิดยังไงจะเกิดยังไงสติจะเกิดได้ยังไงเจริญสติขึ้นมาขึ้นนะสติเจริญให้สติเกิดก่อนดูนะพอจิตมันสงบสติคือตัวระลึกก็ใช้สติระลึกโอ้จิตมันสงบเป็นอย่างนี้นี่เองจิตเราสงบไหมจิตเราไม่สงบนะจิตเรามันฟุ้งซ่านนะจิตเราโกรธนะจิตเราโลภอยู่ไหมสติจะระลึกเห็นความเป็นจริงของจิตเริ่มรู้จิตกายเป็นยังไงกายมันสงบไหมกายมันไงกายมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเห็นเป็นของสกปรกเห็นของเน่าของเหม็นตั้งตัวเลยมีแต่ขี้ทั้งนั้นนะครับขี้คือของสกปรกตั้งแต่ขี้หัวขี้ตาขี้หูขี้ฟันเนี่ยขี้ทั้งนั้นไหมนะขี้ตัวเห็นไหมตับนะขี้อาหารเก่าอาหารใหม่เห็นไหมมีแต่ขี้ทั้งนั้นทั้งตัวเห็นไหมนั่งเห็นความสกปรกของกายอาหารที่เรากินก็สกปรกเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของกายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยมีอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์เห็นอนัตตาคือมันแตกสลายหายไปในที่สุดเห็นกายเป็นอย่างนี้เห็นมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุวิญญาณเห็นไหมเห็นธาตุวิญญาณคือจิตโอ้นี่ธาตุวิญญาณเวลาเราตายธาตุลมก็ไปสู่ลมธาตุน้ำก็ไปอยู่กับธาตุน้ำก็ไปอยู่กับธาตุน้ำก็ไปอยู่กับน้ำธาตุไฟก็ไปอยู่กับความร้อนกันเห็นไหมดินน้ำลมไฟมันก็ดูธาตุดินก็ไปอยู่ธาตุดินมันก็ไปอยู่นะตัวธาตุจิตธาตุวิญญาณเอาเรานั่งก็วิญญาณไปไหนอะเนี่ยวิญญาณคือตัวจิตนั่นเองเห็นไหมตัวจิตถ้าเราตายเราไม่มีความรู้เรื่องจิตไม่รู้เรื่องกายเราเที่ยวเล่นกินทำสารพัดจี้ปนเขาขโมยเขาลักทรัพย์เขาคอร์รัปชันเขาอะไรเราตายไปจิตเรากับใจมันจะไปด้วยกันมันก็เหมือนเดิมไม่มีสติไม่มีสติที่เป็นมหาสติที่เป็นอนุสติที่ควบคุมจิตกายกับควบคุมจิตกับใจนี่ปะมันก็ไปในที่ไม่ดีไปในที่ชอบไปยังไงทำอะไรไว้ยังไงก็อยากจะทำอย่างนั้นมาเกิดมันก็เหมือนเดิมมันฆ่าเขาชอบไปฆ่าเขาชอบไปทำลายเขาเห็นไหมมันก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาอยู่เนี่ยเห็นไหมมันขาดสติเพราะสติไม่ไปด้วยตอนตายไม่มีสติไปไม่แบบนี้แต่ถ้าเผื่อเราพุทธปฏิบัติพัฒนาสติขึ้นมาเป็นอนุสติเป็นมหาสติสติระลึกอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ทำอยู่ตลอดเวลานั่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของนั่งเห็นความเป็นจริงของสัจธรรมความเป็นจริงต่างๆโลกใบนี้สติมันจะคุมไปเวลาตายสติมันจะไปมันจะเอาไปในทางที่ดีนะทางที่ดีไปทางที่ไปอยู่ในที่ดีๆได้ใช่มั้ยไปอยู่ไม่ไปเป็นสัมภเวสีไม่รู้จะไปไหนตายที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นไม่รู้จะไปไหนใช่มั้ยไม่ไปเกิดแต่ผีบางคนก็ไม่ไปเกิดยังอาฆาตพยาบาทเขาอยู่นะบางคนโดนฆ่าตายโดนอะไรอาฆาตพยาบาทไม่ยอมเกิดฉันจะต้องไปฆ่าเขาให้ได้วิญญาณอยากจะฆ่าเขาต่ออยากจะอะไรต่อเห็นไหมมันก็เลยกลายเป็น
ทำไมคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันทำไมมีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกทำไมมีเห็นไหมเพราะจิตใจมันไม่เหมือนกันความปรุงแต่งไม่เหมือนกันความนึกคิดความปรุงแต่งไม่เหมือนกันเห็นไหมบางทีพอเราได้ธรรมะเรามีธรรมะแล้วเห็นไหมพอเราได้ธรรมะเราไปพูดกับคนอื่นครับบางทีพูดกันไม่รู้เรื่องอ้าวเราพูดแต่เรื่องจริงเรื่องสัจธรรมเรื่องจริงเรื่องสัจธรรมแต่พูดให้เขาไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องแล้วอย่าไปโอ้โหอย่าไปโกรธนี่คือสภาวะความเป็นจริงของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้เองถ้าเขารู้เรื่องอย่างเราไปแล้วมันก็สำเร็จไปหมดมันก็ไปดิมันก็เป็นอย่างนี้แล้วมนุษย์ก็มีหลายระดับนะมนุษย์ที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่รู้จักไตรสิกขาบุญสิกขาไม่รู้จักมรรค8พรหมวิหาร4ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะไม่รู้ศีลไม่รู้ทานไม่รู้ภาวนาไม่รู้นั่นมั้ยคุยกันจะรู้เรื่องมั้ยเค้าก็คนมีกิเลสเค้าก็คิดอย่างนึงทําอย่างนึงคนไม่มีกิเลสหรือพยายามที่จะทําให้กิเลสหมดก็คิดอย่างนึงทําอย่างนึงแล้วพูดกันคนละเรื่องแล้วพูดคนละเรื่องแล้วบางทีก็ถ้าเรายังไม่ได้ธรรมะจริงๆเราจะไม่เห็นว่ามันก็มีทั้งถูกทั้งผิดมีทั้งดีมีทั้งเลวนะมันก็เป็นของมันอย่างนี้นะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์นะเราก็เห็นทำใจเป็นกลางพอลำเจริญสมาธิโดยการเจริญสมาธิเจริญวิสุทธิมาพอเห็นสัจธรรมความจริงเราจะทำใจเป็นกลางได้ไม่เอียงไปทางนู้นไม่เอียงไปทางนี้นะทำใจเป็นกลางอยู่จิตก็ตั้งมั่นเป็นอุเบกขาอยู่ในฌานสติจิตใจรวมเป็นหนึ่งก็เรียกเอกคตาตั้งมั่นอยู่จะไปไหนสติจิตใจไปไหนเป็นรวมเป็นหนึ่งสติจิตใจสติโดนพัฒนาแล้วเห็นสัจธรรมความเป็นจริงเห็นกายเป็นอย่างนี้ของมันตายไปมันก็เป็นอย่างทิ้งไปเราไปได้แต่จิตเป็นได้แต่วิญญาณเห็นความเป็นจริงมันคือธาตุเป็นเนี้ยเห็นมันมีเจ็บมีป่วยเวลาเราเจ็บป่วยเราก็ทำใจได้นะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันบางคนก็มีโรคมาบางคนก็สวยบางคนก็หล่อบางคนก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นของมันเองมันเป็นอย่างนั้นมันมีกรรมมีเหตุแห่งกรรมของต่างๆเหตุแห่งการปรุงแต่งเราก็ดูความเห็นความเป็นจริงจิตมันก็ว่างจิตมันก็สะอาดจิตมันก็มีพลังเลยนะมันก็ว่างไปกิเลสเนี่ยตัวกิเลสจะโดนสลัดทิ้งสลัดทิ้งไปสลัดทิ้งไปแต่มันไม่ไปไหนนะมันก็อยู่เนี่ยเผลอเมื่อไหร่มันมีทั้งกิเลสหยาบมีกิเลสกลางๆกิเลสอย่างละเอียดนะบางคนได้ธรรมะแล้วก็นะได้ธรรมะก็ยังมีตัวตนยังไม่อดนะก็ยังก็เลยมีเหตุมีปัจจัยให้โกรธโลภหลงกิเลสมันพุ่งเข้ามาอีกหาเราอีกนะบางทีปะบางคนก็เพราะว่าได้ธรรมะแล้วบางทีก็ต้องมองให้ออกนะบางทีเรารู้ว่าพอเราได้ธรรมะแล้วเนี่ยเราอยู่ในสังคมลำบากแล้วนะแล้วเราอะไรแล้วก็ปีกตัวไปหาความสงบหรืองั้นก็เมื่อเราลองดูว่าอยู่ในสังคมแล้วเราก็มีแต่เวลาก็พูดอะไรผิดหูผิดจากความเป็นจริงผิดอะไรเราก็โกรธเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราโกรธเรามีโกรธอยู่นะเราต้องเจริญสมาธิขึ้นมาเจริญสมถกรรมฐานขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันสงบให้มันไม่ต่อกอนไม่ต่ออะไรเนาะไม่โกรธเขานิ่งสงบจิตมันเป็นสมาธิสติมันก็นิ่งสงบงั้นทั้งหมดนี้นะธรรมะของพระพุทธเจ้านะก็สอนเราไว้นะสอนเรื่องแบบนี้สอนเรื่องของสอนให้เราสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์สอนเรื่องทุกข์ก็เพราะกิเลสตัณหาจะดับทุกข์ได้ก็ต้องปฏิบัติมรรค8พรหมวิหาร4หรืออีกอย่างก็เรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญามันก็เข้าเนี่ยพวกเรามาเนี่ยเห็นมั้ยชาวพุทธจึงต้องรักษาศีลอย่างน้อยๆต้องมีศีล5นะมีศีล5ต้องรักษาศีลต้องมีการ
จริญกรรมฐานนะกรรมฐานสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานรู้จักทำทานนะรู้จักทำทานรักษาศีลภาวนากันอย่างเงี้ยนะนี้ถ้าเราไปเราเป็นชาวพุทธถ้าเราไปบางทีเขาก็รู้แต่เรื่องทำบุญทำทานกันนะเขาก็เป็นชาวพุทธก็ไม่ต้องไปอะไรก็แค่นั้นล่ะเขาก็ได้แค่นั้นก็แค่นั้นอย่าไปยี่อย่าไปนนอุ้ยทำบุญแค่นี้เอาแต่ทำบุญไม่ได้อะไรต้องอย่างงุ่นอย่างนี้แม่ก็นะเขาชอบอะไรมันก็เป็นจริตของมนุษย์นะเขามีกรรมมามีอะไรมาทำทานก็ดีตายแล้วคนรู้จักทำทานคนรู้จักรักษาศีลก็ดีแล้วไม่ภาวนาก็ดีแล้วโอ้โหดีมหาศาลจะไม่ภาวนาแต่ถ้าภาวนาด้วยมันก็ไปใหญ่มันก็ดีใช่ไหมก็มีบุญเป็นบุญใหญ่ขึ้นไปขึ้นไปอย่างเงี้ยงั้นก็ไม่ต้องไปว่าไม่ต้องเอามาแบกไอ้หนุนคนก็ชอบบางคนชอบเครื่องรางของขังไปวัดไปว่าไปหาเครื่องรางของขังก็ดีแล้วได้เห็นวัดได้รู้จักประวัติของครูบาอาจารย์มองนั่งส่งพระส่งเนื้อส่งพระส่งเหรียญส่งไปส่งมารู้จักประวัติครูบาอาจารย์รู้จักคุณธรรมของครูบาอาจารย์รู้เนื้อมันก็เข้าตัวอีกนะมันนั่งส่งไปส่งมานะก็เห็นไม่เยอะแล้วนะเนี่ยพอก็ไปไปมาก็เริ่มรู้เรื่องศีลรู้เรื่องธรรมะรู้เข้าวัดเข้าวาก็วางก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆนะก็เป็นบุญนะเข้ามาก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่เพิ่งเข้าวัดมาก็มาปฏิบัติเพิ่มกิเลสมันเพิ่มก็ต้องรู้ตัณหากิเลสตัณหาเพิ่มเราต้องรู้เลยเอ๊ะเจ้าสอนเรื่องดับทุกข์สอนเรื่องดับกิเลสแล้วนะทำไมเรายิ่งมายิ่งมาเรายิ่งมีตัวตนเรายิ่งขี้โกรธยิ่งโมโหยิ่งอยากยิ่งขี้อยากเอ๊ะมันสอนมันผิดหรือเปล่าเนี่ยเราเดินทางผิดหรือเปล่าต้องรู้นะบางทีมาแล้วอยู่วัด10ปี20ปีโอ้วิ่งหาแต่ลาบแต่ยศกันอะไรต่ออะไรเนาะมันก็ไปกันใหญ่นะมั้งต้องมาวางมาแบกที่เราแบกไว้เข้าวัดเข้าวาพระเจ้าสอนนะธรรมะพระเจ้าสอนวางทั้งนั้นเลยมาวางทุกอย่างมันเป็นสิ่งสมมุติหมดลาบยศก็เป็นสิ่งสมมุติเอาไปไม่ได้นะเอาไปได้ก็คือบุญบาปนั้นนะการแล้วก็สิ่งเจตสิกคือตัวปรุงแต่งที่มันปรุงแต่งเนี่ยแหละนะอย่างนั้นไหมเราแบกมานานแบกมาเยอะแล้วแบกมาทุกชาติแล้วก็แบกไอ้นี่แหละแบกชาตินี้เราจะวางแล้วจะเบาแล้วเห็นไหมจะวางแล้วจะเข้าเราเห็นธรรมะแล้วรู้ธรรมะแล้วนะเราจะต้องเบาไหมวางแล้วสอนพระเจ้าสอนให้เราวางแล้วเห็นไหมแบกของหนักๆวางได้แต่ไอ้แบกนี่แบกไม่ได้เข้าไปแบกเข้าไปหาสร้างบาปสร้างกรรมให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกเห็นไหมเกิดมาก็เห็นไหมก็ต้องมารับทุกข์กันต่อไปนะเราไม่เคยเห็นเลยว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อไหร่เราเห็นเรื่องของเห็นกรรมเรากรรมเรามีกรรมเก่ามานะทุกคนมีกรรมเก่ากรรมดีและกรรมชั่วมาเรามีจิตใจมาเรามีวิญญาณนะตัววิญญาณมาเวลาเกิดมาก็มีวิญญาณก็มีวิญญาณเก่าๆมาที่มีที่ปรุงแต่งดีมั่งปรุงแต่งไม่ดีมั่งนะเรามีการอาหารการกินอุณหภูมิอากาศเห็นไหมไอ้เนี่ยพวกเนี้ยมันทำให้ไม่มีให้เราเข้าไปเห็นความจริงว่าแล้วมันจะเที่ยงได้ยังไงไม่มีอะไรเที่ยงเลยมันมีสภาพที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นกรรมก็ไม่เหมือนกันกรรมเก่าก็ไม่เหมือนกันมาทุกคนมีกรรมเก่ามาไม่เหมือนกันจิตใจคนก็ไม่เหมือนกันนิสัยใจคอไม่เหมือนกันการกินอาหารก็ไม่เหมือนกันคนก็ชอบบางคนก็ชอบนี่นะบางคนกินต้องอ้วนบางคนกินเป็นเบาหวานบางคนเห็นไหมนั่งดูอากาศก็เหมือนกันนะบางคนก็อยู่ห้องแอร์บางคนก็อยู่ธรรมชาติบางคนนะมันก็เป็นเรื่องของไม่มีอะไรเที่ยงเลยเห็นสภาวะของร่างกายเราไม่เที่ยงนะมีเซลล์มันเซลล์ต่างๆมันเสพอาหารเสพอากาศมันคิดปรุงแต่งไม่เหมือนกันมันก็เปลี่ยนแปลงเซลล์ดับเซ
เซลล์ใหม่ดับเซลล์ใหม่มาเซลล์เก่าดับเซลล์ใหม่มาเซลล์มันก็จนหมดจนตายหมดแรงตายนะเซลล์ก็ตายร่างกายก็ตายไปด้วยหมดแรงแก่แล้วเซลล์ตรงนู้นก็อ่อนตรงนี้ก็อ่อนก็เสื่อมเสื่อมในร่างกายก็เสื่อมไปหมดทุกอย่างก็มองเห็นพอเราเห็นอย่างนี้เราจะไปทุกข์ทำไมเห็นสภาวะความจริงๆเตรียมตัวมันซะเรารู้จักเตรียมตัวที่จะเตรียมตัวตายนะเตรียมตัวตายไว้ตัวเราจริงก็ตายตายตลอดเวลาอยู่แล้วแหละตายจากทุกตายทุกนาทีใช่ไหมตายทุกนาทีตายทุกชั่วโมงอยู่แล้วละเนี่ยพอเห็นสภาวะความเป็นจริงของสัจธรรมเห็นสัจธรรมความจริงมันก็เกิดจิตก็เริ่มว่างเริ่มสลัดกิเลสสลัดตัณหาสลัดอุปทานต่างๆยึดมั่นถือมั่นขึ้นไปมันก็เบาบางลงนะภพชาติก็เบาบางลงไปไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมากแล้วเกิดแต่ละชาติเราก็เริ่มเข้ามาประพฤติปฏิบัตินะมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะทุกชาติทุกชาติเราก็จะมีความนับถือมีความเชื่อมีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความศรัทธาในศีลเห็นไหมทุกชาติทุกชาติมาแล้วก็จะมีศีลมาไม่มีเราก็มาถือศีลกันแล้วก็เข้าศีลเพราะนิสัยเราเป็นอย่างนั้นแหละนิสัยเราจะมีศีลทุกชาติทุกชาติเราจะไม่ยึดในกายแล้วเห็นกายนี้เป็นของโสโครกเห็นขันธ์กายนี้ไม่เที่ยงเห็นไหมกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เห็นกายนี้ขันธ์ห้าเป็นของไม่เที่ยงเห็นไหมเนี่ยขันธ์ห้าเป็นของไม่เที่ยงเห็นแล้วไม่ยึดกายไม่เห็นรูปกายเนี่ยก็คือรูปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเห็นนามนามก็มี4ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็น5ขันธ์ขันธ์5นี่ไม่เที่ยงถ้ามีขันธ์5เกิดมาไม่เที่ยงทั้งนั้นเห็นไหมเราเริ่มไม่แบกขันธ์5แล้วไม่แบกมันแล้วเนอะมีแต่ความไม่เที่ยงเข้าไปยึดเข้าไปแบกมันก็ทุกข์อะไรเห็นไหมนั่งพิจารณาเห็นจนเห็นใครมาก็ล้วนแต่แบกขันธ์5มาทั้งนั้นมาคุยมาปรึกษามาร้องไห้เราครูบาอาจารย์พอเราปฏิบัติแล้วอยู่ในฌานนั่งอยู่ในฌานเห็นไหมจิตรวมเป็นหนึ่งจิตใจสติรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกกตาลมมันรวมเป็นหนึ่งเลยใครเข้ามาใครนี่เขาเรียกครูบาอาจารย์ไหมนั่งรู้แต่แบกขันธ์ห้ามาทั้งนั้นมีแต่ทุกข์ก็เพราะขันธ์ห้าอย่างนั้นเราก็ถึงเป็นครูบาอาจารย์เพราะเราแก้สามารถที่จะแก้ไขสามารถที่จะสอนเขาได้สามารถที่จะให้เขาปลดปล่อยได้นะไปช่วยเขาเอาเงินเอาทองไปช่วยเขาทำให้เขายังไม่หลุดไม่พ้นเขาก็ไปเสพอะไรไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็มาช่วยช่วยเขาอะไรเขาก็ด้วยธรรมะเท่านั้นด้วยธรรมะสอนให้เห็นความเป็นจริงบางคนสอนได้บางคนสอนไม่ได้สอนไม่ได้แก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาเป็นทุกข์ไปให้เขาไปเห็นทุกข์ก่อนพูดแล้วไม่เชื่อก็เป็นทุกข์ไปก่อนทุกข์เดี๋ยวก็มาใหม่เดี๋ยวก็มานะพระเจ้ายังไม่สอนเลยทะยานพอมาเนี่ยเห็นแล้วสอนยังสอนไม่ได้หรอกหลุดแล้วสอนไม่ได้ก็ไม่สอนแต่ก็จะพูดให้ไปเจอให้ไปเห็นความเป็นจริงก่อนพอไปเห็นความเป็นจริงแล้วอะไรแล้วถึงเข้ามาได้เข้ามาหาเข้ามาให้แก้ไขได้เห็นไหมนั่นคือธรรมะเห็นไหมธรรมะพระเจ้างั้นธรรมะไม่ล้าสมัยธรรมะเป็นอยู่กับโลกใบนี้ธรรมะเนี่ยธรรมะของพระเจ้าแก้ทุกเนี่ยแก้ได้หมดทุกอย่างนะทุกอย่างดับทุกอย่างแก้ทุกได้ทุกอย่างนะทุกมันก็เกิดที่ตัวเราสร้างขึ้นเองทุกก็เกิดที่เราเองไม่มีใครทำไม่มีใครบันดาลให้เราเห็นทุกอย่างเป็นรูปเป็นนามหมดเริ่มไม่เห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเลยเนี่ยไม่มีสวยไม่มีหล่อไม่มีมีแต่รูปกับนามรูปก็คือร่างกายเรานามก็คือจิตเราจิตตัวปรุงแต่งต่างๆบนโลกใบนี้มีแค่นี้เองนั่งเห็นแล้วมันเห็นรูปนามนี่ไม่มีใครสร้างไม่มีใครบันดาลมาเลยไปขอให้ไปขอให้
เทวดาขอเทวดาขอให้สวยขอให้หล่อขอให้รวยขอนู่นไม่มีใครบันดาลให้เราได้ไม่มีใครสร้างมาไม่มีใครเกิดจากเหตุปัจจัยเราปรุงแต่งเองทั้งนั้นเลยไม่มีใครปรุงแต่งให้มันดีเด้อปรุงแต่งให้เป็นบุญคุณกุศลมันก็มารวยมาสวยมาหล่อปรุงแต่งไม่ดีนะมันก็มาไม่ดีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ในกามไม่รู้เรื่องมันมาไม่ดีหรอกเพราะมันแบกแต่ปรุงแต่งไปทางกรรมหมดมันก็มามีแต่กรรมบางคนมาก็พิการบางคนมาก็มีโรคติดตัวมาเลยบางคนนะบางคนก็เพราะเราปรุงแต่งไม่ดีงั้นอยู่บนโลกใบนี้ตอนนี้เรามีโอกาสแล้วเข้าถึงธรรมะรู้ธรรมะเข้าถึงธรรมะปฏิบัติต่อธรรมะเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราได้นะเปลี่ยนแปลงเราได้ไม่ใช่หาลาภหายศมาไปเปลี่ยนแปลงเราไปผ่าตัดสวยผ่าตัดหล่อกันนะเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวนะไปผ่าตัดนะเดี๋ยวนี้มันทันสมัยผ่าตัดได้ละใจอะผ่าตัดได้ไหมล่ะแม้พุทธเจ้าเนี่ยไปผ่าตัดใจเราจิตใจเราทุกอย่างเกิดจากใจทั้งนั้นเกิดจากใจพุทธเจ้าผ่าตัดใจให้เข้าไปดูจิตใจมั้ยใจเห็นรู้จักใจเราแล้วผ่าตัดใจเราให้เปลี่ยนแปลงใจเราได้ด้วยกรรมฐานนะด้วยสมาธิด้วยวิปัสสนานะผ่าตัดเห็นความเป็นจริงทั้งหมดพอเราเห็นความเป็นจริงเห็นไหมภพชาติมันก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นนะจิตเราก็ดีขึ้นเราก็จากเป็นมนุษย์ก็กลายเริ่มที่จะเป็นคนที่มีความสุขมีบุญเป็นกุศลเนี่ยเป็นคนที่อยู่บนสวรรค์และเริ่มอยู่บนสวรรค์แล้วนะมีความสุขมีความปล่อยวางได้มีทานมีศีลภาวนาเนี่ยพวกเทวดาพวกเทพเทวดาเขาก็คือมีนิสัยแบบนี้เป็นคนที่มีนิสัยแบบนี้นะมีพรหมวิหารสี่นะเป็นพรหมรู้จักเมตตาเขาเมตตาเขาเมตตาสัตว์โลกนะรู้จักกรุณาช่วยเขาลำบากตกทุกข์ได้ยากก็ลำบากนะเมตตารู้จักมุทิตายินดีกับเขาด้วยมันเขามีความสุขแล้วนะรู้จักอุเบกขาเห็นความเป็นจริงของเขาวางเฉยวางเฉยทุกคนมีกรรมบางทีก็ต้องไปให้เขารับกรรมให้เขารับทุกข์นะฝืนชะตากรรมไม่ได้นะบางคนถึงเวลาจะต้องเข้าวัดเข้าวาก็ฝืนยังอยู่กับโลกไปยังอยู่กับโลกิยะอยู่ยังอยู่กับความปรุงแต่งต่างๆอยู่ชีวิตมันก็สั้นลงนะบางคนก็พอถึงเวลารับกรรมเข้ามาถือศีลเข้ามาภาวนาชีวิตมันก็ดีขึ้นบางทีมันอาจจะยืดชีวิตเราได้นะบางทีมันก็อาจชีวิตเราคนกินแต่เหล้าเมายานะเล่นการพนันพอหยุดเห็นธรรมะเขาหยุดมาร่างกายก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นมันก็อยู่ได้คนเราเนี่ยประมาทนะมีความประมาทมีกรรมเก่ามาถึงกรรมเก่าถึงเวลาตายมันก็ต้องตายต้องรับใช้กรรมไปมีกรรมปัจจุบันคือความประมาทบางทียังไม่ถึงตายเลยยังไม่ถึงเวลาตายแต่ประมาทประมาทกินเหล้าเสพยาตายมั่งใครตีรันฟันแทงกันตายรถชนตายมั่งแต่บางทียังไม่ถึงเวลาตายก็ตายด้วยความประมาทตายด้วยอันนั้นก็เป็นกรรมใหม่ที่สร้างขึ้นมาแล้วจะไปไหนเนอะตายแล้วจะไปไหนยังไม่ถึงเวลาตายตายแล้วจะไปไหนวิญญาณก็คงจะเป็นสัมภเวสีนะไปเฝ้าอยู่ที่บ้านติดลูกอยู่ติดลูกติดสามีติดภรรยาก็ไปอยู่กับวิญญาณก็ไปไม่ไปผุดไปเกิดนะไม่มีทางไม่มีธรรมะพาไปนะก็น่าสงสารก็เป็นอย่างนี้แหละพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราก็เห็นโลกนรกเป็นยังไงนรกเป็นไงโลกมนุษย์เป็นยังไงรู้ไปถึงโลกของจักรวาลนู่นนะมองเห็นความเป็นจริงของสัตว์โลกบนเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยเป็นสัจธรรมมีสัจธรรมมีสมมุติธรรม
มีศาสนธรรมเนื้อเห็นเป็นสัจธรรมสัจธรรมก็คือโลกใบนี้นะจะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณห้าธาตุนี้ไม่รวมกันนะมีห้าธาตุเนี้ยแต่ไม่รวมกันไม่เข้ามารวมกันมีแน่ๆอยู่โลกใบนี้มีอยู่ห้าธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณถึงโลกจะเปลี่ยนแปลงยังไงไงธาตุทั้งห้านี้ก็อยู่อย่างเงี้ยไม่รวมกันก็เรียกว่าสัจธรรมแต่ถ้ามันรวมกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณลมมันเขาเรียกสมมติธรรมสมมติธรรมก็คือพอมีธาตุวิญญาณเข้าไปรวมด้วยมันเกิดการไม่เที่ยงขึ้นมาแล้วมีไม่เที่ยงแล้วนะวิญญาณนี่นะต้องมีธาตุวิญญาณเข้าไปมันมีธาตุปรุงแต่งเข้าไปปรุงเกิดการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เลยเกิดการเป็นอนัตตาคืออันนี้เป็นสมมุติธรรมขึ้นมาเลยใช่ไหมเป็นสมมุติพอรวมกันกลายเป็นสมมุติธรรมถ้าเปิดธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมกันก็เป็นรูปเป็นสิ่งของเป็นรูปมองไปไม่มีวิญญาณเห็นไหมต้นไม้นะเป็นรูปเนี่ยทุกสิ่งของเป็นรูปไม่มีวิญญาณเมื่อไรมีวิญญาณเข้าไปรวมก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาไม่เที่ยงมีทุกมีอนัตตามีการเกิดการดับขึ้นมามีทุกข์ขึ้นมาขึ้นทันทีมีการแตกสลายไปทั้งหมดก็เป็นแค่นี้เริ่มมองเราเริ่มพอเราปฏิบัติไปเนาะเราก็จะเห็นความเป็นจริงทั้งหมดมันอยู่ที่เราจะเข้าไปเห็นมันได้ยังไงนะเราการจะเข้าไปเห็นก็คือนะเจ้าก็สอนเรื่องมาทำรักษาศีลก่อนทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลก่อนนะตอนเรายังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ยังผิดในกามอยู่ยังเสพของมึนเมาอยู่นะเอา5ข้อนี้เท่านั้นน่ะจิตใจมันจะเป็นยังไงเราเอามันไม่อยู่มันก็อร่อยของมันอยู่อย่างนั้นมันก็ติดรสติดชาติของมันอย่างนั้นเดี๋ยวต้องมาเลิกก่อนเลิกสิ่งเหล่านี้ก่อนให้จิตใจมันดีขึ้นก่อนให้จิตใจมันเป็นบุญเป็นกุศลก่อนนะมารักษาศีลแล้วนะบอกให้เราภาวนาเห็นไหมภาวนาทำสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเห็นไหมโดยการนั่งเพ่งมันดูมันมานั่งหลับตาบ้องลืมตาม่องนั่งม่องยืนม่องเดินม่องนอนม่องมีเจตนาที่จะเห็นมันได้ได้เข้าไปเห็นเป็นกสิณเพ่งเป็นกสิณก็คือสมาธินะเพ่งดูเพ่งสีแดงสีเหลืองสีขาวสีแดงสีเหลืองสีขาวสีเขียวนะก็เพ่งสีมั่งเพ่งธาตุมั่งธาตุดินเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟใช่ไหมเพ่งความว่างเพ่งความว่างเพ่งแสงสว่างเนี่ยกสิณเพ่งเนี่ยก็เรียกกสิณก็เป็นสมถะครับเพ่งซากศพนั่งพิจารณาซากศพโอ้ซากศพตายใหม่ๆมันเป็นยังไงตายใหม่ๆโอ้เป็นพิจารณาเห็นซากศพตายแล้วมันเป็นไงขึ้นอืดบวมเฉ่งเลยไหมอืดนั่งดูรอสักพักหนึ่งไหมเห็นเลยเห็นสีแดงสีเขียวขึ้นมาเลยเห็นเส้นๆอะไรตามผิวหนังเป็นสีแดงสีมันเริ่มเป่งช่ำแล้วอืดเป่งช่ำนั่งดูโอ้ซากศพที่เริ่มเปะแล้วเปะน้ำเหลืองน้ำ เลือดออกมาแล้วเปะธาตุน้ำออกมาแล้วเห็นไหมเห็นธาตุน้ำออกมาแล้วพอธาตุอากาศธาตุลมมันไปนะลมหายใจไม่มีอะไรไม่มีใช่ไหมตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วธาตุลมไปปุ๊บเริ่มปุ๊บธาตุน้ำเริ่มไปปิไปธาตุน้ำธาตุไฟเริ่มไปธาตุไฟความอบอุ่นความร้อนไปกายเหลือแต่ธาตุดินใช่ไหมธาตุดินก็ไปอยู่กับดินธาตุต่างๆก็ไปอยู่บนโลกนี้แล้วโลกใบนี้ก็มีธาตุดินธาตุน้ำลมไปธาตุวิญญาณไปไหนอ่ะธาตุวิญญาณคือธาตุปรุงแต่งเนี่ยแหละไหนก็ไปตามโลกไปโลกวิญญาณโลกวิญญาณนะไปโลกวิญญาณก็เห็นความเป็นจริงของมันเห็นไหมนั่งพิจารณาดูนะเห็นซากศพที่มัน
เน่าเหม็นน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเละไปหมดนะซากศพที่ขาดสองท่อนมั่งซากศพที่หัวไปทางแขนไปทางขาไปทางมั่งนะเห็นซากศพที่เลือดอาบมั่งนะเลือดอาบเลยเห็นซากศพที่โดนสับเป็นนะสับเป็นชิ้นๆๆมั่งเห็นซากศพที่มีนะมีหนอนเต็มไปหมดเลยมั้ยนี่นอนเต็มไปหมดเหม็นเน่าหนอนเต็มไปหมดนั่งเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละกายเราเป็นนี่ก็เป็นอสุภะใช่มั้ยเป็นอสุภะกรรมฐานเป็นอสุภะกรรมฐานนั่งดูซากศพมานั่งดูซากศพนั่งอนุสติอนุสติก็พูดไปแล้วมั้ยนั่งคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะคิดถึงศีลคิดถึงทานของเราคิดถึงคุณธรรมของเทวดานิสัยอุปนิสัยของเทวดาคิดถึงลมหายใจนั่งดูลมหายใจเรานะนั่งดูความตายมานะตายนั่งดูร่างกายเราสกปรกยังไงเป็นของสกปรกเป็นของเน่าของเหม็นเห็นมั้ยนะเนี่ยเพ่งไปเป็นกสิณจนเวลาเราเห็นอะไรเพ่งจนเห็นออกมาเป็นอย่างนั้นเป็นนิมิตเลยนะนั่งอยากเห็นเลยเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเลยนั่งเป็นเครื่องหมายแล้วมันก็จะเตือนสติเราอยู่ในจิตในใจเราสติของเราก็ลึกๆเห็นไปนะเห็นถึงคิดถึงความตายคิดถึงความสกปรกของเห็นร่างกายเป็นยังไงเป็นในคิดถึงลมหายใจเราเห็นไหมไม่มีลมเราก็ตายนั่งดูลมเข้าลมออกไหมนั่งดูเห็นทางอันไปถูกความสำเร็จเห็นไหมนั่งพิจารณาโอ้ทางนี้เองที่ไปถูกความสำเร็จทางที่มีความทางของผู้ที่จะสำเร็จผู้ที่จะไปถูกความหลุดพ้นสู่ที่ไปดับทุกข์นั่งลองเนี่ยเพ่งไปนั่งดูนั่งนี่คือการจะเปลี่ยนเครื่องหมายของจิตเปลี่ยนนิมิตเครื่องหมายเราเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนนิสัยใจคอเราถ้าพูดง่ายๆบอกเปลี่ยนนิสัยใจคอเราจากคนที่ที่อยู่กับปลุกแต่งอยู่กับโลกีระภูมิก็จะหลุดแล้วไม่เอาแล้วเราจะปลุกแต่งแต่ความโลภความโกรธความหลงปลุกมีแต่ความอยากเราแม่จิตใจเราเป็นโลกุตตระภูมิเดินทางหลุดพ้นเดินทางดับทุกข์เดินทางมรรค8พรหมวิหาร4นะใช่มั้ยสภาพความเป็นจริงอย่างนี้แหละที่จะทำให้กิเลสเราเบาบางลงไปนะเห็นสภาวะความเป็นจริงที่เราเห็นอยู่มันเป็นสิ่งสมมุติเข้าไปยึดติดในสิ่งสมมุติยิ่งไปยึดมันไม่เที่ยงนะมีสิ่งสมมุติเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันเป็นแต่ของสมมุติแล้วเราไปยึดตัวเราชื่อเรานามสกุลเราเกียรติของเราความนึกคิดของเราไปยึดมันไว้พอเห็นสภาวะความเป็นจริงเราเริ่มโอ้ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเห็นแล้วมันแค่สิ่งสมมุติมาให้เราแล้วเราก็ไปเสพสิ่งสมมุติแล้วเราก็ไปยึดมันไว้การไปยึดไว้มันคือทุกข์นั่นเองนะมันคือทุกข์นั่นเองงั้นชาตินี้มาไม่เสียชาติเกิดแล้วนะเราเอากายเอาจิตที่เราไปยึดไปติดมันนำพาเราไปนรกชาติทุกชาติลาเราตกนรกไปนะทุกชาติทุกชาติเราไปยึดไปแบกมันเริ่มเอามันมาเป็นประโยชน์เห็นกายเห็นจิตโอ้เอามาเป็นประโยชน์เห็นไหมทำลายกิเลสตัณหาประทานจะสลัดค่อยๆสลัดเห็นนะก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราเห็นไหมงั้นคนที่เข้ามาประพฤติมาปฏิบัติมาเพียรที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นบุญเป็นกุศลเลยนะเป็นที่จะเห็นดั่งหลับตายืนลืมตาเดินหรือกลืมตาหลับตาทำได้หมดปฏิบัติได้หมดเนอะก็ขอให้รู้ว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อให้สติเกิดสตินี่ตัวสำคัญสติเกิดเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นเราก็สติก็ทำให้เป็นมหาสติเป็นอนุสติระลึกไปในที่เป็นในกายเราเวทนาในจิตในธรรมหรือระลึกไปในทางเข้าไป
เขาเรียกญาณ16คือญาณโสรสญาณ16อันนั้นก็เป็นเรื่องของวิปัสสนาเหมือนกันสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ระลึกไปอยู่ที่สติปัฏฐาน4ใช่มั้ยฐานทั้ง4ของกายเนี่ยนะฐานที่4แล้วก็หรือระลึกไปที่ญาณ16ก็เรียกญาณ16ก็เรียกญาณโสรสนะญาณโสรสนะโสรสแปลว่า16ญาณแปลว่าปัญญานะตรงนี้ก็เป็นวิปัสสนาเห็นความเป็นจริงว่าทวนขึ้นทวงลงทวงขึ้นทวงลงจนมรรคเกิดผลเกิดกับเราเห็นไหมมรรคเกิดผลเกิดมรรคผลนิพพานเกิดกับเราเอาละมาทีไรก็ชี้แนะแค่นี้เนอะไม่ไปทางลัดลัดเราประชอบไปทางลัดเนอะไม่เนอะที่เห็นแล้วก็ต่อไปนี้ก็ที่ก็ปฏิบัติไปก็มันก็เราก็จะเห็นว่าถ้าเราหลุดยังไงก็พอจะเข้าใจได้ว่าเออเราหลุดมันแล้วนะเราหลุดออกจากธรรมะแล้วนะเราหลุดออกแล้วนะเออเราตอนนี้เรามัวแต่ยุ่งกับทางโลกมากเกินไปแล้วนะนะตอนนี้เรามีแต่โลภโกรธหลงนะมีแต่ความอยากนะทำไมมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเออปฏิบัติแล้วทำไมเออตอนนี้เราไม่โกรธแล้วนะไม่โลภไม่หลงแล้วนะเราไม่อยากอะไรมากมายแล้วนะเห็นมันเป็นไม่มีอะไรเป็นของเรานะมารู้จักวางรู้จักมีมากก็ทำบุญสุนทานไปนะให้ทานไปช่วยเหลือสังคมไปสร้างบุญสร้างกุศลนี่เขาเรียกคนฉลาดคนฉลาดนะแต่มีเก็บไว้มันก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่เป็นประโยชน์กับเรามากมายถ้ามีแล้วรู้จักทำทานให้กับส่วนรวมให้กับผู้ที่เขาลำบากตกทุรยาโอ้มันเพิ่มขึ้นไปอีกมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะมันทำทานก็รู้จักทำนะรู้จักใช้ปัญญามีปัญญานะนอกจากมีปัญญาทางโลกก็จะต้องมีปัญญาทางธรรมนะทุกวันนี้เราก็หากินไปตามสัญชาตญาณนะกลายเป็นเดี๋ยวนี้มนุษย์เริ่มหากินไปตามสัญชาตญาณแล้วเกิดมาก็หากินขอหากินไปได้มือไปอะไรจะเกิดจะทำลายผิดศีลผิดธรรมไม่ขอฉันได้หากินไปมือนะก็หากินแบบนั้นไปแล้วเหมือนกับตามสัญชาตญาณแต่จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะหากินตามสัญปัญญาญาณเรียกปัญญาญาณนะรู้จักใช้เทคโนโลยีรู้จักการศึกษานะรู้จักวิทยาศาสตร์มาใช้แล้วจากนั้นก็รู้จักเอาธรรมะมาใช้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยต้องเอามาใช้ด้วยประกอบกันไปด้วยนะมีใช้เทคโนโลยีใช้วิทยาศาสตร์แล้วแต่มันยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่มันก็ไปในทางที่ไม่ดีทั้งมีความอยากอยู่เอาธรรมะมาใช้ด้วยมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อเราใช่ไหมนั่นก็เรียกหากินไปตามปัญญาญาณเรานะต่อไปก็พระอาจารย์นั่นแหละสมเกียรตินะก็เป็นบุญนะเราก็อยู่กันจริงๆเราก็ติดตัวนิวรณ์ห้ากันเนี่ยเนอะติดสุขกันมากไปจนทำให้เราชีวิตเราเนี่ยตกต่ำเพราะว่าเราติดสุขกันมากเกินไปทุกคนเนี่ยพูดอะไรไปเนี่ยก็กลัวทุกข์พูดอะไรไปก็ทุกข์เนี่ยอยากจะก็กลัวทุกข์อยากจะทำอะไรก็คิดแต่เรื่องทุกข์ก่อนก็เลยหนีทุกหนีไปทางไหนก็ไม่รู้หนีไปทางหาทางออกไปก็คือกลายเป็นทางขี้เกียจแล้วก็ถิ่นมิทะคือนิวรณ์หนีไปทางขี้เกียจหนีไปทางเอาแต่ความสบายก็เลยนะถ้าเราเรียกให้สูงหน่อยเนี่ยก็เรียกราคะกับปฏิฆะราคะก็คือคิดแต่ความสุขในกามคิดแต่ความสุขหาความสุขความปฏิฆะก็คือมีแต่โกรธโลภหลงมีแต่อาฆาตพยาบาทนี่ปฏิฆะนั่นมนุษย์ก็คิดอยู่แค่นี้คิดแต่หาความสุขใส่ตัวเห็นไหมพอเราเรื่องเข้าใจนะว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ของมันทำใจได้จิตใจก็เป็นกลางไม่แบกไม่หามอะไรนะไม่เห็นว่าสวยไม่เห็นว่าหล่อไม่เห็นว่าดีไม่เห็นว่าเลวนะ
พอจะเบาขึ้นนะเบาไหมเบาไหมนะเนอะเป็นทางให้เราเบาเป็นทางให้เราไม่แบกนะทางจะได้เบาขึ้นเข้าวัดแล้วก็ต้องมีอะไรดีๆไปนะอย่างน้อยๆก็เบาตัวไปเบาใจก็เบาไปเบากายไปใจนะไม่ต้องแบกเราแบกไว้กันตอนนี้จิตมันก็เริ่มคลายจากใจนะคลายจากกายลงไปนะหลับผ่อนนะขอญาติโยมเนี่ยนะก็ได้นั่งฟังเทศนามาก็ขอให้เกิดความศรัทธาในธรรมะเนอะแล้วก็มีปัญญารู้ธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมะมีจิตใจที่จะปฏิบัติธรรมะนะแล้วก็มีความศรัทธาในธรรมะด้วยเธออ๋อได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไหมได้ยินนะไม่กล้าใส่กลัวพูดไม่ได้ยินมีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคา